โดยพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงเช้าเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปติดตามความคืบหน้าในการค้นหาทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่พร้อมกับไปให้กำลังใจครอบครัวนะคะของเด็กแล้วก็โค้ชทั้ง13คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะคะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้โดยนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้ใครมาต้อนรับนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทำหน้าที่ไปตามปกติขณะเดียวกันก็ขอให้ความร่วมมือฝากไปถึงสื่อมวลชนในการเสนอข่าวค่ะซึ่งก็ได้มีการจัดศูนย์การทำงานสำหรับสื่อมวลชนทั้งสถานที่แล้วก็แหล่งข้อมูลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ความสะดวกแล้วก็ได้ภาพข่าวที่เป็นประโยชน์ที่สุดด้วยนะคะไปฟังเสียงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันค่ะให้ทุกคนปฏิบัติงานตามปกติเพราะฉะนั้นตั้งแต่ท่านเดินทางจากกรุงเทพไปโดยเครื่องบินของกองทัพเนี่ยก็ไม่ต้องมีใครมารับท่านที่สนามบินท่านก็จะเดินทางของท่านเองไปจนกระทั่งถึงที่เชียงรายในพื้นที่เลยแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานของตัวท่านเองตามวงรอบตามปกติท่านนายกต้องการที่จะไปให้กำลังใจกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆทั้ง13คนแล้วก็จะถือโอกาสไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนส่วนในที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพพลเอกทัญชยันต์ศรีสุวรรณผู้บัญชาการฐานสูงสุดได้กำชับให้ทุกหน่วยนะครับสนับสนุนภารกิจการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำโดยรับแผนการทำงานจากกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้ทางผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้อำนวยการกองบัญชาการอำนวยการในภารกิจครั้งนี้ซึ่งทหารก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนกำลังและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนลงพื้นที่เป็นระยะพร้อมกับขอให้ประชาชนครับรอฟังข้อมูลข่าวสารจากทางกองบัญชาการที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นหลักอย่าหลงเชื่อข่าวลือและขอให้คนที่ส่งคลิปและข่าวลือต่างๆเนี่ยหยุดการกระทำที่ไม่ส่งผลดีครับ